สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูมันนี่ออนไลน์นะครับก่อนเลยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจผมแล้วก็เข้ามาติดตามผมเลยมาเลยก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมีในส่วนของเอาใจสายบอทสายขุดออฟไลน์กันหน่อยนะครับผมเนาะจะเป็นเว็บขุดออฟไลน์นะเพราะว่านานๆผมก็จะเจอเว็บขุดออฟไลน์ที่สามารถถอนได้โดยไม่ต้องเติมเงินแล้วก็สามารถซื้อเครื่องขุดโดยที่ไม่ต้องเติมเงินหรือว่าลงทุนใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเนาะนะครับเพียงแค่ทำตามวิธีของผมก็สามารถทำได้แล้วก็ถอนได้ทันทีเลยนะครับผมเนาะตามนั้นเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับผมเนาะเว็บนี้ผมก็จะได้มาจากในกลุ่มของในกลุ่ม LINE ของผมนั่นเองเนาะใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE ของผมก็สามารถคลิกใต้คลิปของผมได้เลยเนาะจะมี LINE กลุ่มแล้วก็ LINE Facebook เนาะสามารถเข้ามาแชร์ประสบการณ์หรือว่าแชร์ลิงก์ต่างๆได้เลยนะครับผมเนาะนะครับโอเคเว็บนี้นะครับผมก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครเดี๋ยวผมจะพามาสมัครทีละขั้นตอนแล้วก็ทำการวิธีการขุดออฟไลน์เข้า 100% ตามขั้นตอนของผมได้เลยนะครับโอเคขั้นแรกก็กด start now ตรงนี้ได้เลยนะครับผมใครที่ยังไม่ได้สมัครเนาะนะครับก็กด create account นะครับหลังจากนั้นก็ใส่อีเมลนะครับ password นะครับแล้วก็กดแก้แคปชั่นตรงนี้แล้วก็ใส่ create ตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ใครที่สมัครแล้วนะก็สามารถล็อกอินเข้าไปได้เลยนะครับผมเนาะก็กดให้เรียบร้อยเนาะหลังจากนั้นก็กดล็อกอินได้เลยเนาะแนะนำให้เปิดในตัวของ Brave Browser นะครับผมเนาะตัว Brave Browser นะครับจะใช้แทน Chrome นั่นเองซึ่งเขาจะบล็อกโฆษณาทุกๆอย่างเลยที่มีในเว็บนี้นะครับผมแนะนำเลยนะครับเพราะว่าจะได้ง่ายที่สุดนะครับง่ายมากๆเลยนะครับตรงนี้นะในการเคลมหรือว่าในการขุดออฟไลน์นั่นเองนะครับผมเนาะโอเคถ้าโหลดแล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ตัว Brave ไว้ด้านล่างนะก็โหลดมาก่อนแล้วก็ถึงค่อยเข้าเว็บตัวนี้แล้วก็มาสมัครนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมก็หน้าตาเขาก็จะประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้เลยนะครับก็จะมีเหรียญให้เลือกขุดค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนาะประมาณ25เหรียญเนาะประมาณ 25-30 เหรียญได้เลยนะครับก็จะมีเยอะเลยนะใครที่สามารถ อยากได้เหรียญไหนก็ขุดเหรียญนั้นได้เลยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีนะครับผมเนาะนะครับโอเคก็มาดับแรกเลยนะครับทำความเข้าใจตรงนี้กันนิดนึงนะครับผมก็ไปที่ในส่วนของการเอิร์นนะครับการเอิร์นตรงนี้ก็จะมีนี่นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับอัลฟาวอลนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะเริ่มที่ช็อตลิงก์เลยนะไปที่ช็อตลิงก์ตรงนี้เลยนะครับเน้นย้ำนะครับให้เพื่อนโหลดเบฟมาก่อนนะเพราะว่าต้องใช้เบฟนะครับเขาถึงจะเคลมง่ายเนาะจะได้ไม่หัวร้อนนะครับผมก็ถ้าไม่ใช้เบฟผมก็จะหัวร้อนมากๆเลยเพราะว่าการแก้ช็อตลิงก์แต่ละตัวนี่ค่อนข้างยากมากๆนะถ้าใครที่ไม่ได้ใช้เบฟเนาะนะครับตรงนี้นะครับผมขออธิบายนิดนึงนะครับผมเนาะสำหรับตัวนี้นะครับผมเนาะเขาก็จะขุด24ชั่วโมงนะพลังขุดตรงนี้เนาะเขาจะอยู่จนถึง24ชั่วโมงเลยเนาะแต่ถ้าใครเลือกพลังขุดที่1 Hz นะครับเดี๋ยวผมจะชี้ตรงกล้าดีกว่า1 Hz ตรงนี้พลังขุดเขาจะอยู่ได้ที่1ชั่วโมงนะฮะนั่นเองนะครับซึ่ง1ชั่วโมงตรงนี้นะครับเขาก็จะอยู่ที่ประมาณ7,30079 Hz นั่นเองนะครับตรงนี้เนาะ 7,000 ขอเรียกเป็นซาโตชิ Hz นะครับผมเนาะส่วนตรงนี้นะครับ24ชั่วโมงตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำงานไม่มีเวลานั่งเคมช็อตลิงเนาะแล้วก็ปล่อยไว้ได้ยาว24ชั่วโมงแล้วก็มาดูอีกทีนะครับตรงนี้เนาะก็คืออันไหนที่ได้เยอะกว่ากันนะครับผมก็คือตรงนี้เดี๋ยวผมจะคำนวณให้ดูนะครับ24ชั่วโมงนะครับ24 HRS นะครับถ้ารวม24ชั่วโมงเหรียญเขาก็จะอยู่ที่นี่นะครับตรงนี้เนาะนะครับเดี๋ยวมาดูสำหรับคนที่ไม่มีเวลานั่งเคมช็อตลิงก์กันนะเพื่อที่จะเพิ่มพลังขุดเนาะ307นะครับเดี๋ยวผมพาไปดู307 307 307คูณ24นะครับก็จะได้เท่ากับ 7,368 แฮตนะครับผมเนาะซึ่งมันจะเท่ากับตัวของเคมทุกๆ1ชั่วโมงเลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับก็คือตรงนี้นะครับใครที่ใครที่แบบมีเวลาเนาะซึ่งตัวนี้นะครับผมเขาก็จะให้เคมทุกแค่เขาเรียกว่าแค่1วันเนาะก็คือถ้าเคม1วันเสร็จปุ๊บอีก24ชั่วโมงเขาจะรีมาให้เคมอีกรอบนึงนะครับผมเนาะใครที่อยากได้แบบไวๆนะครับก็เอา1ชั่วโมงเนาะจบเลยทันทีนะครับแล้วก็ใครที่อยากได้แบบเรื่อยๆนะครับอันนี้คือมันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันตรงนี้นะครับข้อดีของเขาก็คือเวลาเหรียญลงนะครับ
ในช่วงเวลา24ชั่วโมงเราจะได้ซาโตชิเพิ่มเนาะแต่เวลาเหรียญขึ้นเราก็ได้ซาโตชิน้อยเหมือนกันเนาะแต่นี่คือภายใน1ชั่วโมงตรงนี้เหมือนกันนะครับผมเวลาเหรียญขึ้นหรือว่าเหรียญลงก็จะได้ซาโตชิตามที่เหรียญณจุดนั้นนะหรือว่าเหรียญตลาดโลกขึ้นหรือลงนะครับก็จะประมาณนั้นนะครับผมเนาะแต่ส่วนตัวผมก็จะให้แนะนำทำแบบทั้งหมดเลยนะก็คือ 1 Hedge มันเลือกได้แค่ลิงก์เดียวเนาะก็คือ 1 Hedge ก็ได้นะครับผมเนาะหรือว่าเอาตัวนี้ก็ได้เนาะถ้าใครแบบอยากได้เรื่อยๆแล้วก็แบบเสี่ยงเขาเรียกว่าอะไรลุ้นให้เหรียญลงเนาะมันจะได้เยอะอะไรประมาณนี้เนาะแต่ผมนะครับสายไวนะครับก็คือเอาตรง1ชั่วโมงจบเลยนะครับตรงนี้นะนะครับก็สมมุติว่าผมจะเคลมนะ 1HR นะครับ1ชั่วโมงเนาะก็คือพลังขุดเขาจะอยู่ได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับผมแล้วก็ขุดแล้วก็หมดไปนะครับผมเนาะต่อวันนะครับก็กดอันนี้คือจะเป็นการแก้ช็อตลิงก์ในเบรมนะครับซึ่งค่อนข้างไวมากๆเลยนะครับผมเดอะฟาสต์เลยนะครับตรงนี้เนาะนะครับโอเคโอเคหลังจากเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้พลังขุดเรามา 7,379 นะครับพลังขุดตรงนี้นะครับมันจะไปขึ้นในส่วนของเห็นไหมพอผมกดเคลมช็อตลิงก์เสร็จแล้วนะครับเขาก็หายไปเลยนะครับเดี๋ยวเขาจะมารีใหม่อีกทีนึงในวันพรุ่งนี้นะครับผมเนาะกดไปที่ดัชบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้นิดนึงเนาะนะครับตรงนี้นะครับผมถ้าสมมติว่าเพื่อนๆเคลมทั้ง 1HR หรือว่า 1.24HR เนาะสมมติว่าเพื่อนเคลม HR มาที่เคลม HR มาที่2,000นะครับ2,000ใช่ไหมครับผม 2,000 ตัวเนี้ยมันจะหมดไปเลย1ชั่วโมงนะครับแต่แล้วก็เพื่อนๆ เคมตัว 24HR มา 24HR มาที่40 400นะครับมันจะอยู่ที่มันรวมกันจะประมาณ 2,400 นะ 2,400 นะแต่ถ้าครบ1ชั่วโมงปุ๊บไอ้ 2,000 อะไอ้ 2,000 นะครับที่เราเคม1ชั่วโมงมามันจะหายไปเลยนะครับมันจะเหลือแค่400นะครับของ24 HR นะครับซึ่ง400ตรงนี้มันจะอยู่ได้ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมเนาะให้เพื่อนลองเลือกดูว่าชอบแบบไหนนะครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของนี่นะครับวิธีการรับต่างๆเนาะช็อตลิงผมสอนไปแล้วเนาะมาดูตรง PM ตรงนี้นะ Forset ตรงนี้นะครับก็สามารถรับได้เหมือนกันนะนะครับอันนี้ก็จะรับได้ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมเนาะตรงนี้นะนะครับได้ทุกๆ1ชั่วโมงเลย Power Mining Forset ทุกๆ20ทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมเนาะนะครับก็จะมีประมาณนี้อันนี้นะครับผมเนาะนะครับอันนี้ก็จะได้ค่อนข้างคือได้แฮดน้อยนะครับแต่กินระยะนานนะครับผมเนาะนะครับใครที่อยากได้แบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับผมเนาะอันนี้คือผมศึกษาตามความเข้าใจของผมนะอาจจะไม่ถูก 100% ก็ได้นะครับแต่ผมก็ลองคร่าวๆแล้วมันจะประมาณนี้นะครับผมเนาะนะครับของผมก็จะเลือกเป็นในส่วนของอยากได้24ชั่วโมงอยากได้เท่านี้นะครับก็ลองเลยหรือว่าอยากได้เท่านี้ก็ลองได้เลยนะครับผมอยากได้1ชั่วโมงเนาะครับมันจะได้เร็วๆนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเขาก็จะให้ตัวของพลังแฮชมาประมาณ 3,000 กว่านั่นเองเนาะนะครับโอเคพอเสร็จแล้วก็ back to forset ตรงนี้เนาะอันนี้ก็จะเข้ามาเคลมทุกๆ1ชั่วโมงนะครับก็จะมีเวลาบอกให้นะครับอาจจะยาวนิดนึงนะขออภัยด้วยนะครับอยากให้เพื่อนๆเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็มาในส่วนของ Offer War นะครับ Offer War เหมือนกันนะครับ Offer War ตรงนี้นะครับผมแนะนำให้ไปในส่วนนี้ Bid War ตรงนี้Bid War ตรงนี้จะง่ายที่สุดแล้วนะครับสำหรับ Offer War เนาะนะครับเข้าไปเลยนะครับก็จะมีในส่วนของ Short Link แล้วก็ Watch the Video ตรงนี้นะครับไปในส่วนของShort Link กันก่อนเลยนะ Short Link ตรงนี้ก็สามารถแก้ได้แล้วก็จะให้ในส่วนของพลังงานมาเช่นกันนะครับนี่นะครับนี่เขาจะให้มานี้เขาจะให้เป็นโทเค็นเนาะเดี๋ยวเราจะเอาโทเค็นไปแลกพลังขุดนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูสักตัวหนึ่งนะครับผมเอาตัวที่ง่ายๆเนาะนะตัว FC LC เนาะจะได้ 2,778 FC EC โทเค็นนะครับเดี๋ยวเราแก้รอบหนึ่งเนาะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะพอรอแป๊บหนึ่งปุ๊บเขาจะขึ้น success มามีแสดงว่าเราก็จะแก้ได้เนาะก็กดตามที่เขาบอกได้เลยนะครับนะครับอำนาจโรบอทเนาะแล้วก็คลิก here to continue นะครับหลังจากนั้นก็รอแป๊บหนึ่งแล้วก็กด get link ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เขาบอกว่าเราได้ทำการทำไปแล้วหรือเปล่านะครับก็เลยอาจจะทับกันอะไรประมาณนี้หรือเปล่าเนาะนะครับเท่าที่ผมเข้าใจนะนะครับก็อาจจะไปในส่วนของช็อตลิงก์ตัวอื่นนะครับที่เรายังไม่ได้ทำนั่นเองนะครับก็ลอง
ลองย้อนเข้าไปดูนะครับลองย้อนเข้าไปดูนะครับอาจจะเป็นตัวนี้เดี๋ยวผมลองเทสตัวนี้ก่อนนะครับว่าได้หรือเปล่าเนาะบางทีช็อตลิมก็ทำยากนะครับผมเนาะมันอาจจะไม่สำเร็จทุกอย่างทุกตัวนะครับผมเนาะก็ขออภัยตรงนี้ด้วยนะผมทำสดๆให้ดูเลยเพื่อแบบเพื่อนๆที่จะแบบอาจจะได้เข้าใจตรงกันนะครับผมเดี๋ยวลองทำดูตัวนี้เนาะน่าจะได้นะครับปึ๊บกด continue ไปเลยนะครับรอ5วินะครับรอ5วิกดcontinue อีกรอบนึงนะครับอันนี้แสดงว่ายังไม่ได้นะครับของเนาะนะครับก็ออกไปก่อนนะครับแสดงว่ามันอาจจะ error นะครับก็ไปเอาในส่วนของที่เราได้นะครับผมเนาะไปเอาในส่วนของที่เราได้ก็คือในส่วนของตัวแรกนะครับนี่ earn power ตรงนี้นะครับส่วนเอาเน้นๆเลยคือ short link นะครับ short link แล้วก็ในส่วนของ faucet ในส่วนของตรงนี้ faucet ทุกหนึ่งชั่วโมงนะครับผมเนาะตรงนี้ก็อาจจะยากนิดนึงนะใครที่มีเทคนิคอะไรก็สามารถเข้าไปทำได้เลยเนาะครับทีนี้นะครับผมเราได้พลังงานพลังเขาเรียกว่านะพลังแฮชขุดมาแล้วนะครับก็ไปที่หน้าตรงนี้ได้เลยนะก็ไปที่หน้าตรงนี้ได้เลยเนาะแล้วก็มาดูตรงนี้นิดนึงนะครับเคมตรงนี้เนาะมาดูเคมตรงนี้นิดนึงก็กดคำว่าเคมตรงนี้ได้เลยเนาะมันจะมีเคมแบบนี้เนาะนะครับมันอาจจะทับตัวเก่าหรือเปล่าไม่แน่ใจเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูก่อนเลยนะครับเดี๋ยวขอแก้ช็อตลิงตรงนี้นิดหนึ่งนะปุ๊บทุกหนึ่งชั่วโมงเนาะ 3,000 แสดงว่าเราได้มาแล้วเนาะ 3,000 ตัวนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปแลกเป็นพลังขุดนะครับแล้วก็มาสามารถมารับได้ทุกหนึ่งชั่วโมงนะมันจะมีอยู่2ส่วนนะครับส่วนนี้ที่เป็นพลังงานเลยพลังขุดเลยนะครับแล้วก็ส่วนนี้ที่เป็นต้องเอาไปแลกนะครับเรามาดูตรงเหรียญ EQ EC ที่เราจะไปแลกกันดีกว่านะครับไปในส่วนของแดชบอร์ดนะครับแดชบอร์ดเลยนะครับระหว่างตรงนี้นะครับนี่นะครับเหรียญ EC ตรงนี้มาแล้วนะครับแล้วก็ไปที่ Exchange ตรงนี้ได้เลยนะครับ Exchange ตรงนี้นะครับให้เราเลือกนะครับว่าจะเอากี่ชั่วโมงนะครับผมเนาะก็จะเอา168ชั่วโมงก็ได้นะครับหรือว่าจะเอายาวๆเลย72ชั่วโมง720ชั่วโมงหรือว่า1เดือนก็ได้นะให้เพื่อนเลือกได้เลยนะตรงนี้คือดีมากๆนะใครที่แบบอยากได้แบบยาวๆขุดยาวๆเข้าเรื่อยๆน้อยๆแต่ได้เรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้เนาะแต่ใครอยากได้แค่1วันก็เอา1วันก็ได้หรือว่า1ชั่วโมงก็เอา1ชั่วโมงก็ได้นะครับแรงขุดมันก็จะแตกต่างกันไปนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่ประมาณ4,600เดี๋ยวผมจะแลกให้หมดเลยนะครับมันก็จะแตกต่างกันไปเห็นมั้ยครับถ้าสมมติว่าผมเลือก1ชั่วโมงนะครับ1ชั่วโมงผมจะได้แฮชอยู่ที่ประมาณ 4,600 นะครับ1ต่อ1ไปเลยนะครับแล้วถ้าเลือก24ชั่วโมงผมจะได้อยู่ที่ประมาณ192นะครับหรือเราจะเลือกนี่นะครับ720วันนะครับผมเนาะก็นี่นะครับก็จะได้6แฮชนะครับผมเนาะนะครับตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นสายที่แบบเพื่อนๆที่เป็นสายที่แบบลุ้นให้เหรียญลงนะครับเหรียญเวียงเนาะเหรียญพอเหรียญเวียงปุ๊บเหรียญเขาจะได้แจกเหรียญเยอะอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้คือจะเป็นสายลุ้นนะครับผมเนาะส่วนผมก็จะเป็นสายที่แบบชอบเข้าทันทีเลยเนาะใจร้อนอะไรประมาณนี้เนาะก็สามารถเลือกอันแรกได้ผมจะขอเลือกอันแรกเนาะนะครับปุ๊บกดเซฟเลยนะครับพอกดเซฟปุ๊บนะครับผมเหรียญตรงนี้เขาก็จะหมดไปเนาะเขาก็จะไปเพิ่มในส่วนของตรงนี้นะครับเพิ่มมาตรงนี้นะครับผมเนาะนะครับโอเคก็เสร็จแล้วนะครับเวลาวิธีเพิ่มพลังขุดนั่นเองนะครับผมเนาะทีนี้เรามาดูวิธีการขุดกันเลยดีกว่านะครับวิธีการขุดง่ายๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกก็ได้นะสมมุติว่าผมอยากขุดตัวของ Bitcoin นะครับ Bitcoin ที่ 25% ผมแบ่งไปเลย 25% นะครับแล้วก็ขุด TRX นะครับ 25% นะครับขุด TRX 25% นะแล้วก็ขุดในส่วนของดัตนะครับ 25% นะครับคือขุดทีนึงกี่เหรียญก็ได้นะครับผมเนาะเป็น10เหรียญก็ได้นะครับผมนะแล้วก็ขุด Digibyte นะครับประมาณ 25% นะครับก็คือตอนนี้ผมขุด4เหรียญเนาะแต่ขุดที่ 25% ทุกอันเลยนะครับผมเนาะนะครับแล้วตรงนี้นะครับผมพอเขาครบในส่วนของขีดตรงนี้เขาก็จะถอนให้เราอัตโนมัติทันทีเลยนะครับผมเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้หรือว่าใครที่แบบอยากได้แบบว่าเต็มๆเนาะอยากได้ผมอยากได้บิตคอยน์เต็มๆก็ใส่ที่
100ไปเลยนะครับใส่ที่100ไปเลยมันจะได้เต็มๆนะครับผมแต่นี่คือผมใส่ไม่ได้เพราะว่าผมแบ่งไปในส่วนของเหรียญอื่นๆแล้วเนาะ25 25นะครับประมาณนี้เขาก็จะขุดเรื่อยๆเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รอจนให้เขาขุดเรื่อยๆแล้วยาวๆไปเลยนะครับตลอด1ชั่วโมงไปเลยนะครับหรือว่า24ชั่วโมงที่เพื่อนเลือกไปเลยนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ถ้าพลังขุดมันหมดนะครับก็เพื่อนก็มาเอาในส่วนของตัวช็อตลิงก์ต่อนะครับหรือว่าฟอร์เซตหรือว่า EC ฟอร์เซตหรือว่าออฟฟอร์วอลตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถหาวิธีทำได้เลยนะครับผมเนาะนะครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เหรียญเขาก็จะเด้งเข้าเมื่อหลอดตรงนี้เต็มนั่นเองเขาจะเด้งเข้าให้เราอัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องเปิดมือถือหรือคอมทิ้งไว้เลยนะครับผมเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคคราวนี้เรามาในส่วนของนี่นะครับขีด3ขีดด้านบนนะครับเดี๋ยวผมจะพามาแอดกระเป๋านิดนึงนะครับเข้าไปเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของนี่นะครับเข้าไปที่หัวรูปคนตรงนี้เนาะที่เป็นอีเมลของเรานั่นเองนะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์เซตติ้งนะครับไปที่โปรไฟล์เซตติ้งนิดนึงนะแล้วก็มาในส่วนของpayment method นะครับ payment method ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับผมก็จะมีในส่วนของกระเป๋าเนาะตอนนี้คือที่ได้จริงๆก็คือได้ง่ายๆไวๆเนาะก็ปรับกระเป๋า Faucet Pay นะครับ Faucet Pay เข้าไปเลยนะครับแล้วก็ใส่อีเมลที่เราสมัคร Faucet Pay เนาะหลังจากนั้นก็กดเซฟได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าที่ Faucet Pay เนาะหรือว่า Micro Wallet นั่นเองนะครับผมเนาะอันนี้ผมก็ถอนเข้าแบบนี้เลยนะมันจะเด้งเข้าให้เราแบบนี้เลยเนาะ1ซาโตชิหรือว่าประมาณ 600,000 กว่า TRX นั่นเองนะครับผมเนาะนะครับก็ถ้าถึงปุ๊บมันจะเด้งเข้าให้เลยนะครับโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนของเหรียญ นอกดีกว่าเหรียญที่เพื่อนๆที่อยากถอนเข้าเหรียญ นอกเนาะนะครับก็ไปที่ Withdraw ตรงนี้นะครับแล้วก็มาในส่วนของสมมติว่าเป็น ADA เนาะADA นะครับ ADA เขาบอกว่าต้องมีอยู่ที่ประมาณ1 ADA ถึงจะถอนได้นะครับแล้วก็ค่าฟรีอยู่ที่ประมาณ5ล้านนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะเลยนะผมก็ยังไม่แนะนำตรงนี้นะก็ให้ขุดเข้าไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็เอาง่ายๆคือเพื่อนๆขุดเข้าตัวของเหรียญที่มันมีใน Faucet Pay ก่อนนะครับมันจะทำให้เรามีกำลังใจในการขุดนะครับผมแล้วก็มันจะเหรียญจะเข้าได้เรื่อยนะครับก็จะวิธีการก็คือจะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเซฟเสร็จแล้วก็กดเซฟอีกรอบหนึ่งได้เลยตามที่ผมได้บอกไปเนาะพอกดเซฟปุ๊บเขาก็จะเซฟให้แบบนี้เนาะแล้วก็เหรียญทั้งหมดนะครับที่เข้า Faucet Pay นะที่เราขุดไว้เขาก็จะเข้าอัตโนมัตินั่นเองนะครับจนกว่าพลังงานของเรามันจะหมดไปนะครับผมเนาะแล้วก็ค่อยมาขุดใหม่แบบนี้เรื่อยๆนะครับทำซ้ำๆแบบนี้เรื่อยๆนะครับแล้วเพื่อนๆก็จะได้เหรียญสะสมกันเยอะนะครับผมเนาะโอเคก็จะมีประมาณนี้ที่ผมได้มาอัปเดตให้เพื่อนนะเห็นนะขุดแป๊บเดียวก็ได้ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมแนะนำเลยเว็บนี้ดีมากๆ 100% ถอนได้ 100% นะครับผมโอเคก็ใครที่ยังไม่ได้สมัครเดี๋ยวผมจะลองทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วก็ลองมาเล่นดูแล้วก็ทำตามวิธีที่ผมบอกผมคิดว่ามันน่าจะเวิร์คที่สุดแล้วนะครับสำหรับเว็บนี้นะครับผมเนาะโอเคก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เนาะยาวมากๆเลยก็ขออภัยด้วยนะครับผมเนาะสำหรับนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมในการนำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเดี๋ยวผมก็จะลงบ่อยๆแล้วก็ทุกวันนะครับผมเนาะไม่ให้ขาดเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับ